สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับอัปเดตคนละครึ่งเฟส5ตกลงมีจริงไหมรายละเอียดเป็นอย่างไรโครงการคนละครึ่งเฟส5กำลังได้รับความสนใจเพราะประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีการเรียกร้องให้โครงการคนละครึ่งในเฟสถัดไปเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนเมื่อกลางเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เผยว่าไม่มีนโยบายเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส5จนล่าสุดสมาคมภัตตาคารไทยได้ทำหนังสือลงนามขอให้รัฐบาลจัดโครงการคนละครึ่งเฟสถัดไปเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายแลฟื้นเศรษฐกิจอีกครั้งโดยส่งหนังสือไปเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงโครงการคนละครึ่งเฟส5มีใจความสำคัญว่าได้ให้แนวทางไปแล้วโครงการคนละครึ่งใช้เงินจำนวนมากแต่เกิดผลดีต่อการหมุนเวียนของเงินหลายเท่าตัวปัญหาตอนนี้คือกำลังดำเนินการหางบมาใช้อยู่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่อยากให้ประชาชนเข้าใจและไม่โจมตีกันมีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังโดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งเฟส5ว่ายังไม่มีการยืนยันจากกระทรวงการคลังแต่ในกรณีหากมีการดำเนินการต่อจริงๆจะต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทเช่นกรณีภายใต้สมมุติฐานมีผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งจำนวน26ล้านคนเติมเงินคนละ 1,000 บาทรัฐจะใช้เงินสมทบ 2.6 หมื่นล้านบาทคนละ1,200 บาทรัฐจะใช้เงินสมทบ 3.12 หมื่นล้านบาทและ 1,500 บาทรัฐจะใช้เงินสมทบ 3.9 หมื่นล้านบาทโดยคาดว่าขณะนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา